ว่าจะเป็นข้าวรวงงามสีเหลืองอร่ามใกล้ฤดูการเก็บเกี่ยวชาวนาเฝ้าลงทุนลงแรงเตรียมดินปักดำหว่านไถใส่ปุ๋ยมานานหลายเดือนทว่าเพียงชั่วข้ามคืนฝูงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่รุกเข้านาดังหาฝนกัดกินข้าวจนเหลืองไหม้ล้มตายเป็นหย่อมทั่วแปลงนามหันตภัยจากแมลงศัตรูข้าวที่พรากรายได้และความหวังของชาวนาไปจนแทบหมดสิ้นเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นแมลงศัตรูข้าวประเภทปากดูดโดยทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์ท่อน้ำท่ออาหารบริเวณโคนต้นข้าวทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองเหี่ยวแห้งตายสาเหตุที่ทำให้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดเนื่องจากว่าเกษตรกรมีการปลูกข้าวพันธุ์เดียวนะคะต่อเนื่องกันเป็นเวลานานโดยเฉพาะปลูกพันธุ์ที่อ่อนแอนะคะแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนพันธุ์ต่อเนื่องกันมากกว่า3ปีขึ้นไปนะฮะที่เกษตรกรปลูกข้าวโดยอัตราเมล็ดพันธุ์ที่หนาแน่นเกินมากกว่า20กิโลต่อไร่ขึ้นไปนะฮะก็เป็นปัจจัยที่ทำให้สภาพในนาข้าวเนี่ยเมื่อข้าวแตกกอเต็มที่เนี่ยมันเหมาะสมกับการระบาดนะก็คือการระบายอากาศในทรงพุ่มข้าวเนี่ยมันไม่ดีทำให้การวางไข่ออกลูกออกหลานเหมาะสมนะฮะเพิ่มปริมาณได้เต็มที่อีกอันนึงก็คือที่สาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดรุนแรงก็เนื่องจากว่าเกษตรกรมักจะมีการใช้สารที่มีผลกระทบต่อแมลงที่มีประโยชน์นะในช่วงที่เราปลูกข้าวไปแล้วเนี่ยประมาณ40วันนะฮะการจัดการของกรมการข้าวที่ผ่านมานะฮะในการระบาดของในระบบนาชลประทานนะภาคกลางกับภาคเหนือนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราใช้แก้ปัญหาแนะนำนะฮะโดยกรมการข้าวเนี่ยก็จะออกพันธุ์ข้าวที่ต้านทานนะเพื่อไปชะลอนะฮะในระยะสั้นเนี่ยชะลอให้แมลงลดการระบาดลงนะฮะเสร็จแล้วก็แนะนำให้เกษตรกรเนี่ยปลูกข้าวโดยวิธีการปักดำเพราะว่าการปลูกข้าวโดยวิธีหวานเนี่ยมันจะเหมาะกับสภาพการระบาดนะนอกจากการปลูกข้าวอย่างเหมาะสมแล้วการแจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกรซึ่งการประเมินสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยทุกวันนี้เริ่มจากเมื่อมีเพลี้ยในแปลงนาเจ้าหน้าที่กรมการข้าวจะลงสำรวจสุ่มนับจำนวนเพลี้ยเพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดและรายงานไปยังเกษตรกรหากแต่ว่าถ้ามีเทคโนโลยีที่ช่วยให้รู้เท่าทันแมลงทั้งจำนวนประชากรและทิศทางการระบาดของเพลี้ยได้รวดเร็วก็จะช่วยให้เกษตรกรเตรียมแผนป้องกันและรับมือได้ทันท่วงทีโปรแกรมในการใช้ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพสุ่มประเมินประชากรแมลงในแปลงนาคือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH กำลังพัฒนาขึ้นภายใต้การสนับสนุนจากกรมการข้าวเพื่อช่วยให้การประเมินสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีความสะดวกรวดเร็วการสุ่มสำรวจจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวเพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาด NECTECH ได้เสนองานวิจัยที่จะช่วยประหยัดเวลาและจำนวนเจ้าหน้าที่ด้วยการให้เกษตรกรถ่ายภาพแปลงนาของตนเองแล้วส่งภาพมายังเซิร์ฟเวอร์ของศูนย์วิจัยกรมการข้าวจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสภาพแปลงนาโดยใช้โปรแกรมนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากภาพถ่ายว่ามีจำนวนเท่าใดซึ่งโปรแกรมจะประเมินและแจ้งให้ทราบได้ทันทีจึงช่วยลดเวลาในการตรวจนับจำนวนเพลี้ยและสามารถแจ้งเตือนเกษตรกรได้ทันการข้อมูลจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาไม่ได้เป็นสัญญาณเตือนภัยให้แก่เกษตรกรในท้องที่เท่านั้นเพราะทีมนักวิจัย NECTECH ยังนำข้อมูลการระบาดของเพลี้ยมาใช้พัฒนาระบบพยากรณ์การเคลื่อนย้ายประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวภายใต้การสนับสนุนจากกรมการข้าวเพื่อคาดการทิศทางการอพยพของเพลี้ยและแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงอื่นๆได้เตรียมรับมือและป้องกันได้ล่วงหน้าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นศัตรูที่สำคัญของข้าวนะครับแล้วการระบาดของเพลี้ยเนี่ยปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือที่จะสามารถบอกได้ว่า
หากเกิดการระบาดที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแล้วเนี่ยจังหวัดใกล้เคียงจะเป็นจังหวัดใดและความรุนแรงระดับใดกรมการข้าวก็เลยสนับสนุนให้เราเนี่ยเน็กเทคเนี่ยซึ่งเป็นนักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยลองใช้ความรู้ประกอบกับข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นข้อมูลสถานการณ์การระบาดนะย้อนหลัง 3-5 ปีเนี่ยมาลองดูว่าจะสามารถสร้างโมเดลพยากรณ์ได้หรือไม่นะครับซึ่งเราก็ทำได้และภายในสิ้นปีเนี้ย2557เนี่ยเราจะได้ระบบตัวหนึ่งมาซึ่งพร้อมใช้งานนะครับหากเกิดการสถานการณ์ระบาดในอนาคตเนี่ยต่อไปเราจะมีเครื่องมือที่สามารถชี้เป้าได้ว่าจังหวัดใดจะมีความเสี่ยงระดับใดนะครับและควรจะป้องกันแบบไหนแม้ทุกวันนี้เราจะยังไม่มีหนทางกำจัดพลิกระโดดสีน้ำตาลให้หมดสิ้นไปจากแปลงนาได้แต่งานวิจัยที่ช่วยคาดการณ์และเตือนภัยได้ว่ากองทัพแมลงศัตรูข้าวเหล่านี้มีจำนวนมากมายมหาศาลเพียงใดก็ย่อมเป็นหนทางให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือเพื่อต่อสู้กับแมลงศัตรูข้าวได้ไม่ยากนักแบบดั้งเดิมเลยแล้วก็ใช้สารเคมีกำจัดพยากระโดดสีน้ำตาลพอสารเคมียี่ห้อนี้ที่เราเคยใช้เป็นประจำเนี้ยถ้าใช้นานๆปุ๊บแมลงจะเกิดการดื้อยาเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนยาเพิ่มยาใช้ยาแรงขึ้น